รัฐบาลออกมาบอกว่าจะแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะแก้ได้ไหมถ้ายังเป็นแบบนี้นี่ครับไม่ได้ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลส่งหวยให้ผู้ค้ารายย่อยแต่ผู้ค้ารายย่อยไม่ขายจริงผู้ค้ารายย่อยเอาไปส่งให้ยี่ปั๊วแล้วให้แล้วยี่ปั๊วก็เอามากระจายเอากระจายหวยแล้วก็ขึ้นกำไรอีกก็บวกเพิ่มไปอีกก็มาให้รายย่อยทุกคนที่ขายจริงมาขายก็คือต้นทุนเราก็รับมามันก็แพงแล้วนะคะเพราะว่าเรารับมาจากที่เรารับมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขาย80ได้อะไรอย่างเงี้ยคือกำไรมันก็ไม่ค่อยมีอย่างถ้าขายหมดมันก็พอมีกำไรแต่ถ้าขายไม่หมดก็ดูห้องน้ำอินเสิร์ตนี้8อันนี้เท่าไหร่นะจากใบเอาพอดีพองามนะคะรักษาระยะห่างนะคะผู้รับของใบเท่าไหร่นี่นะใบละร้อยค่ะใบละร้อยเรารับมาจากไหนครับรับมาจากวังสะพุงค่ะอ๋อวังสะพุงจากยี่ปั๊วเหรอจากยี่ปั๊วค่ะอ๋อรับมาใบละร้อยแล้วไม่รับมางวดนี้รับมาในราคา92บาทเนาะก็ขายใบละร้อยได้2บาทไม่ค่ะหนูได้8บาทอ๋อ8บาทใช่แล้วถ้าเป็นชุดล่ะครับถ้าเป็นชุดกี่ใบคะชุด2ใบอ่ะ2ใบ2ใบก็ราคา93แล้ว93แล้วเนาะน้องได้7บาทขายชุดทีนี้เรามาขายชุดเท่าไหร่ชุดละ200ชุดละ200เนาะเห็นรัฐบาลออกมาบอกว่าจะแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะแก้ได้ไหมถ้ายังเป็นแบบนี้นี่ครับไม่ได้ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลส่งหวยให้ผู้ค้ารายย่อยแต่ผู้ค้ารายย่อยไม่ขายจริงผู้ค้ารายย่อยเอาไปส่งให้ยี่ปั๊วแล้วยี่ปั๊วก็เอามากระจายเอากระจายหวยแล้วก็ขึ้นกำไรอีกก็บวกเพิ่มไปอีกก็มาให้รายย่อยทุกคนที่ขายจริงมาขายถ้าเกิดจะให้แก้ได้จริงๆอยากสะท้อนไปยังรัฐบาลยังไงครับอยากสะท้อนถึงรัฐบาลว่าคนที่ขายจริงแต่ไม่มีลอตเตอรี่ขายอยากให้รัฐบาลมาตรวจสอบจริงๆเลยคนที่ขายจริงๆเดินตรวจสอบเลยให้สำรวจเลยเนาะให้สำรวจเลยว่าคนนี้ขายจริงแล้วให้ไปลงชื่อแล้วก็อยากขายกี่เล่มชุดกี่ใบอะไรยังไงกับที่รัฐบาลแล้วให้รัฐบาลปล่อยหวยออกมาให้ผู้ค้าโดยตรงเลยค่ะตรงๆเลยเนาะใช่ค่ะครับคนไหนขายจริงถึงให้เข้ามาน้ำไม่ยากครับโอเคครับกว่าเนี่ยใช้แต่ลอยดีมากเป็นแล้วก็สีแดต้นทุนเราก็รับมามันก็แพงแล้วนะคะเพราะว่าเรารับมาจากที่เรารับมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขาย80ได้อะไรเงี้ยคือกำไรมันก็ไม่ค่อยมีอย่างถ้าขายหมดมันก็พอมีกำไรแต่ถ้าขายไม่หมดก็ขาดทุนแล้วค่ะ